รีบเช็คประจำเดือนเป็นริ่มเลือดสัญญาณเตือน3โรคอันตรายประจำเดือนที่มาเป็นริ่มเลือดบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพภายในร่างกายหรือเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีอะไรน่าห่วงเราไปหาคำตอบด้วยกันครับประจำเดือนมาเป็นริ่มเลือดเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับเลือดประจำเดือนออกมาได้ทันเป็นช่วงที่ประจำเดือนมามากกว่าปกติทำให้ค้างสะสมอยู่ภายในช่องคลอดอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคช็อกโกแลตซีสต์เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และเนื้องอกในมดลูกครับสาเหตุของประจำเดือนเป็นริ่มเลือดเกิดจากการที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดเคยแท้งบุตรการใช้ยาบางชนิดและผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนครับในทัศนะการแพทย์จีนประจำเดือนเป็นริ่มเลือดเกิดจากภาวะเลือดข้างเป็นหลักทำให้เลือดภายในร่างกายไหลเวียนติดขัดประจำเดือนจะออกมาเป็นริ่มเป็นก้อนมีสีคล้ำและยังทำให้ปวดท้องประจำเดือนได้อีกด้วยสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการมีพิษเย็นสะสมซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเช่นน้ำเย็นน้ำแข็งหรืออากาศเย็นรวมถึงเกิดจากการมีภาวะเลือดพองเช่นโลหิตจางคุณภาพของเลือดไม่ดีก็ทำให้เกิดประจำเดือนเป็นริ่มเลือดได้เช่นกันครับในการดูแลรักษาทางการแพทย์จีนจะเน้นการสลายเลือดข้างเป็นหลักให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายรวมถึงบำรุงเลือดและพลังลมปราณภายในร่างกายให้กลับมาทำงานได้ตามปกติครับทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกสำหรับท่านใดสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลตนเองตามทัศนะการแพทย์จีนปรึกษากับทีมแพทย์จีนได้เลยครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ